มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้มีวรพจน์เพชรคุ้มอดีตเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเกมมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับวิทยาลัยทองสุขไปฟังทัศนะของวรพจน์ว่าตั้งความหวังไว้กี่เหรียญทองครับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซวรพจน์เพชรคุ้มนักมวยสากลสมัครเล่นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหันมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักมวยสากลสมัครเล่นของวิทยาลัยทองสุขลงดวงกำปั้นกีฬาปัญญาชนเป็นครั้งที่2ติดต่อกันเพื่อตอบแทนสถาบันที่ให้ทุนการศึกษาเรียนจนจบระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และในการชิงชัยครั้งนี้วิทยาลัยทองสุขยังมีนักชกหญิงดีกรีแชมป์เก่าพิมพ์นิพาธนวัฒน์พิพัฒน์และธพัฒน์สุพัฒนสุสกุลรวมทั้งยังมีอมฤตเยาวดำนักชกชายทีมชาติทำให้วรพจน์เพชรคุ้มตั้งเป้าหมายอย่างน้อย2เหรียญทองเท่ากับครั้งที่แล้วนอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการชกและรูปแบบคล้ายกับมวยสากลอาชีพที่ให้คะแนนเต็มยกละ10คะแนนถือว่าเป็นการมาช่วยวิไลก็ปีที่แล้วได้2เหรียญทองจากผู้หญิงครับรุ่น51แล้วก็60ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะ2บวก2เหรียญทองบวกก็ไม่ต้องไม่คือไม่กดดันนักกีฬาเยอะครับครั้งนี้ก็คิดว่าทุกคนพร้อมครับพร้อมแล้วก็น้ำหนักก็สบายๆทุกคนไม่มีปัญหาครับสำหรับวิทยาลัยทองสุขมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้เพียงชนิดเดียวก็คือมวยสากลสมัครเล่นแบ่งเป็นชาย4คนหญิง3คนซึ่งปีหน้าจะส่งนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นลงชิงชัยด้วยนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพธิติภูมิรุ่งปิติรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี